ยังไงบ้างคะในค่ะก็ได้รับรายงานนะคะว่าหนูได้ตั้งที่15ที่ได้ตั้งที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดพระพูดตำบลไร่ขิงนะคะอำเภอสัมพันธ์นะคะมีผู้มีสิทธิ์ตั้งท่านหนึ่งที่อายุประมาณ82ปีนะคะเพิ่งเห็นรับทราบในเบื้องต้นว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วเนี่ยพอนั่นก็ไปเขียนเข้าไปในครูหาแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ที่บัตรเลือกตั้งแล้วเข้าใจว่ามันมีรอยพับบัตรใช่ไหมก็ฉีกตามรอยอย่างนี้ค่ะทางพอเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวไว้นะคะแต่ท่านยังไม่ได้หย่อนลงไปในบัตรเลือกตั้งนะคะแต่ขณะนี้ก็ได้พาตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านนี้ค่ะไปที่โรงพักสถานีตำรวจโพแก้วค่ะเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะแต่บัตรเลือกตั้งนี้ท่านยังไม่หย่อนทางกรรมการจำนวนก็เลยมีได้แยกไว้ต่างหากก็ได้เก็บไว้ที่หน่วยเลือกตั้งค่ะแล้วก็ได้บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเรื่องแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้นำเรียนไปทางสำนักงานทะเบียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ส่งรายงานไปที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยแล้วค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าส่วนตัวคิดว่ามีเจตนาหรือว่ายังไงอะไรยังไงไหมคะที่สอบถามจากทางท่านประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะท่านบอกว่าน่าจะไม่ได้มีเจตนาเพราะอายุตั้ง82แล้วและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยอะค่ะแล้วแนวทางการดำเนินการการดำเนินคดีต่อไปค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการบันทึกนะคะประจำวันว่าเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะกับทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวนี้อีกครั้งนึงค่ะแล้วรายละเอียดก็คงจะแจ้งมาทางสำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมให้ทราบเรื่องด้วยค่ะอันนี้เป็นรายแรกของวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่รับทราบนะคะณช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะปัญหาอื่นก็ยังไม่ได้มีอะไรนะคะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ไขไปได้ค่ะเรื่องร้องเรียนยังมีเข้ามาเพิ่มไหมคะยังไม่มีนะคะค่ะค่ะอยากสอบถามถึงความพร้อมในการเตรียมนะคะค่ะก็ที่เห็นที่ด้านหลังนะคะทางเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้เตรียมความพร้อมที่ว่าเมื่อปิดการลงคะแนนเวลา 17:00 นแล้วทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนในครั้งนี้เป็นการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนะคะเมื่อดำเนินการนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะมาส่งที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชาที่แห่งนี้นะคะที่วัดไร่ขิงค่ะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมเพื่อรับการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เอาหีบบัตรไปตั้งหรืออุปกรณ์ต่างๆมาส่งที่นี่ค่ะหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วคิดว่าแต่ละจุดจะส่งมาที่นี่ภายในประมาณกี่โมงพี่คิดไว้นะคะน่าจะประมาณ2ทุ่มนะคะเพราะว่ามีการปิดหน่วยเวลา5โมงเย็นก็จะตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะหรือจำนวนบัตรตั้งที่ใช้ไปบัตรตั้งที่เหลือต่างๆนะคะก็น่าจะเริ่มนับคะแนนได้ประมาณสัก6โมงเย็นนะคะถ้าหน่วยเลือกตั้งนั้นมีผู้มีสิทธิ์ตั้งมาใช้สิทธิ์น้อยนะคะแล้วก็ถ้าหน่วยเยอะก็จะช้าหน่อยนะคะก็คิดว่าทางหน่วยเลือกตั้งก็น่าจะทยอยมาส่งที่นี่น่าจะประมาณ2ทุ่มนะคะทยอยมาส่งแต่เสร็จสิ้นเนี่ยคิดว่าประมาณ4ทุ่มนะคะแล้วก็รวบรวมผลคะแนนเสร็จก็น่าคาดว่าน่าจะก่อนเที่ยงคืนนะคะ